สวัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับในรอบไตรมาสนะครับกับกิจกรรมบริษัทจดทะเบียนพบลงทุนนะครับก็ครับวันนี้นะครับก็บริษัทโลหิตเมทัลจำกัดมหาชนนะครับโดยผมวิทวัฒน์อัครพงศ์วิศักดิ์นะครับรองกรรมการผู้จัดการนะครับแล้วก็วันนี้เรามีอีกสองท่านมาร่วมด้วยนะครับก็มีคุณวิชพลอัครพงศ์วิศักดิ์นะครับสวัสดีครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาดนะครับแล้วก็คุณพรนิพาหรือว่าคุณนสกวันสะดครีับค่ะผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินนะครับผมก็ต้องเรียนแจ้งนิดนึงนะครับในรอบนี้จะถือว่าเป็นรอบปิดงบรายปีนะครับของบริษัทเรานะเพราะว่า Fiscal Year ของเราคือเดือนมีนาคมนะครับเพราะฉะนั้นรอบนี้ก็จะเป็นการรายงานผลประกอบการนะครับในรอบ1ปีนะครับใน12เดือนที่ผ่านมานะครับผมก็เหมือนเดิมเช่นทุกครั้งนะครับเราก็จะเริ่มด้วยอันดับแรกก็จะเป็น Business Overview นะครับเป็นกลุ่มธุรกิจหรืออินดัสทรีที่เกี่ยวข้องนะครับหลักๆคือ3อินดัสทรีด้วยกันนะครับที่ก็จะมีรถยนต์นะครับแล้วก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับแล้วก็ก่อสร้างนะครับซึ่งเป็น3พิลล่านะครับเป็น3เสาหลักของธุรกิจเรานะครับของโลจิสติกส์นะครับแล้วก็ในเครือด้วยนะครับผมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นส่วนของพาร์ท financial performance นะครับหรืองบการเงินก็คุณนพก็จะพรีเซนต์ในส่วนนั้นนะครับสุดท้ายก็จะเป็นตัว Business Outlook นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของพาร์ทของเซกเตอร์ที่เรา contribute นะครับในเรื่องของยอดขายนะครับแล้วก็จบด้วย Q&A มันทุกครั้งนะครับผมก็ขออนุญาตเกริ่นนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับท่านที่ยังไม่เคยฟังนะครับบริษัทโลหิตเมทัลจำกัดมหาชนนะครับก็ธุรกิจหลักก็คือขายแล้วก็แปรรูปนะครับโลหะแล้วก็อโลหะนะครับโดยหลักๆก็คือ70%นะครับถึง80%เนี่ยเป็นสแตนเลสสตีลนะครับแล้วเราก็ยังมีmaterial อื่นนะครับหรือเราที่เรียกกลุ่มอโลหะหรือนอนฟอรัสเนี่ยก็คือพวกอลูมิเนียมนะครับทองเหลืองทองแดงนะครับซึ่งจะเน้นหนักไปที่กลุ่มเทรดดิ้งที่อยู่ under โลกิทีชื่อ NSE นะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นท่อนะครับเพื่อส่งให้กับกลุ่มรถยนต์โดยเฉพาะนะครับก็คือออโตเมทัลนะครับผมก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับขอเริ่มที่อุตสาหกรรมแรกก่อนนะครับก็อันนี้จะเป็นตัวคอนทริบิวต์หลักเลยนะครับคืออุตสาหกรรมรถยนต์นะครับหรือยานยนต์นะครับซึ่งเวลาพูดนี้ก็จะรวมถึงจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับผมก็ในตอนนี้ก็เห็นทิศทางนะครับอันนี้ก็เป็นกราฟที่เรานํามานะครับเป็นยอดการผลิตรถยนต์และจักรยานยนต์นะครับอันนี้เราจะใช้ยอดการผลิตเป็นหลักนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างมีความสัมพันธ์ในลักษณะที่ direct นะครับกับเพราะว่าเราจะไม่ใช้ยอดขายนะครับเพราะว่าการผลิตเนี่ยในเชิงของ supply chain เนี่ยเราจะดูที่การที่เราส่งให้กับฝั่งที่เป็น end user เรานะครับซึ่งการผลิตจะเป็นตัวเลขที่เห็นได้ชัดกว่านะครับจะเห็นว่าทั้งสองกลุ่มนะครับทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์เนี่ยก็ยังมีทิศทางที่ชะลอลงนะครับอันนี้ก็หลักๆมาจากเรื่องของยอดขายรถใหม่ที่มันลดลงนะครับโดยเฉพาะกลุ่มรถยนต์ที่เป็นส่วนของรถกระบะนะครับส่วนนี้มีผลกระทบค่อนข้างมากนะครับอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ตามที่ลิสต์มานะครับจะเห็นว่ามาจากหลักๆเนี่ยไม่ได้มาจากดีมานด์ที่ลดลงนะครับแต่มาจากเรื่องของตัวสินเชื่อนะครับของสถาบันการเงินที่มีการอนุมัติน้อยลงหรือเข้มข้นมากขึ้นนะครับพูดง่ายๆคือ rejection rate ค่อนข้างสูงนะครับเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองนะครับว่าหนี้ครัวเรือนในตอนนี้ที่แตะระดับ90%กว่าแล้วเนี่ยนะครับซึ่งค่อนข้างสูงมากทําให้ทางสถาบันการเงินเองก็ดีหรือว่าทางธนาคารเองก็ดีค่อนข้างจะระมัดระวังนะครับเพื่อป้องกันให้เกิดหนี้ศูนย์ที่มากขึ้นกว่านี้นะครับผมมันก็เลยกระทบให้กับกลุ่ม SME นะครับที่เขาใช้รถกระบะเป็นหลักนะครับในการขนส่งนะครับซึ่งกลุ่มนี้เขาคงไม่ซื้อเงินสดอยู่แล้วนะครับเขาก็ต้องอยู่กันด้วยเครดิตนะครับเพราะซึ่งถ้าเกิดมันกู้ไม่ผ่านมันก็จะทําให้ยอดสั่งซื้อในกลุ่มนี้รวมถึงยอดผลิตเนี่ยลดลงไปด้วยนะครับเป็นผลที่ตามมานะครับผมแล้วก็อาจจะเป็นกระทบทางอ้อมนะครับซึ่งหลายๆอินดัสทรีก็โดนคือเรื่องของหลายท่านก็ทราบนะครับเรื่องการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายนะครับประจำปี2567ซึ่งล่าสุดเนี่ยก็คือมีการอนุมัติแล้วนะครับแล้วเริ่มมีการเบิกจ่ายแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเนื่องจากความล่าช้าเนี่ยหลายๆกระทรวงนะครับโดยเฉพาะกระทรวงใหญ่ๆนะครับเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพลังงานกระทรวงคมนาคมเนี่ยก็ยังอยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างนะครับหรือว่าขั้นตอนเรื่องของการ
แอปแอสไซน์กลุ่มที่เป็นซัพพลายเออร์นะครับซึ่งต้องมาเหมือนมารีเฟรชกันใหม่นะครับหลายๆโครงการก็คือต้องยื่นใหม่กันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเนื่องจากมีการทําไว้นานแล้วนะครับอันนี้ก็ต้องชี้แจงว่าเริ่มมีการเปิดจ่ายแต่ก็อยู่ในทิศทางที่เพิ่งเริ่มนะครับก็คงจะเห็นภาพที่ดีขึ้นในไม่ช้านะครับซึ่งข่าวล่าสุดที่ผมตามอยู่ก็ตอนนี้เห็นว่ารัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็มีการกระตุ้นนะครับเห็นล่าสุดก็ขึ้นมาประมาณ30%แล้วนะครับก็คาดว่าปลายปีนี้เห็นเขาตั้งเป้าให้ได้ประมาณ70-80%นะครับของตัวงบประมาณนะครับครับก็สุดท้ายอีกเมคานิกอันหนึ่งที่อาจจะมาช่วยได้ก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับก็คงจะเป็นพระเอกในตอนนี้ที่มาช่วยเรานะครับอันนี้ก็เป็นการส่งผลกระทบไกลๆด้วยนะครับทำให้ยอดของรถยนต์อาจจะมากขึ้นนะครับในช่วงปลายปีนะครับผมก็อันนี้คงต้องดวลต่อไปนะครับก็ทางข้อมูลนี้นะครับก็ได้มาจากสภาอุดนะครับสสทนะครับเขาก็ชี้แจงบอกว่าคิดว่าปลายปีนะครับยอดของรถยนต์ในประเทศเนี่ยน่าจะมีตัวเลขอยู่ที่7.5 แสนคันนะครับก็คือยังอยู่ที่ประมาณการเดิมนะครับก็คือแล้วก็ทั้งปีเนี่ยยอดผลิตก็จะอยู่ที่1.9 ล้านคันนะครับผมโดยแบ่งเป็นรถยนต์1.9 ล้านคันนะครับแล้วก็มอเตอร์ไซค์2,120,000 คันนะครับแต่ว่าถ้ามาดูในตอนนี้มันผ่านมา4 เดือนแล้วนะครับก็ทั้งยอดส่งออกแล้วก็ยอดการผลิตในประเทศเนี่ยก็ยังตามหลังยอด forecast อยู่นะครับผมอันนี้ก็ต้องลองดูกันต่อไปนะครับแต่ว่าทางยังไงทางสสทก็ยังไม่ได้ปรับประมาณการใดๆนะครับก็คิดว่าจากที่มีการประชุมของทางแบงก์ชาติเมื่อวานนะครับก็ยังมองว่าภาพเศรษฐกิจน่าจะยังดีขึ้นแล้วไปในทิศทางที่บวกนะครับผมอินดัสทรีหนึ่งที่เกี่ยวข้องนะครับคือก่อสร้างนะครับก็อันนี้เป็นภาพเดิมนะครับก็คือตอนนี้ตัวที่ drive ก็คือเป็นภาคเอกชนนะครับเป็นหลักเพราะว่าอย่างที่หลายท่านทราบก็คือภาครัฐเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มรัฐวิสาหกิจเนี่ยก็ยังต้องรอตัวงบประมาณนะครับเดิมแต่ก็ตอนนี้โครงการของรัฐบาลหลักๆที่ทำเนี่ยก็จะเป็นตัวโครงการที่ต่อเนื่องกันมานะครับจากปีก่อนๆนะครับแต่พาร์ทที่เป็นเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ก็ดีที่เป็นงบประมาณของรัฐก็ดีก็ยังมีการชะลอตัวอยู่นะครับก็คงเป็นเรื่องของการเบิกจ่ายที่ค่อยๆเพิ่มขึ้นตามลําดับนะครับในแต่ละภูมิภาคและกระทรวงนะครับผมส่วนตอนนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของภาคเอกชนนะครับซึ่งถ้าเห็นว่าก็ใน Q1 นี้ก็บวกกลับขึ้นมาเป็น5.2แล้วนะครับจากเดิม3.4 Q ที่แล้วนะครับแต่ภาครัฐบาลก็ยังลบ30%นะครับเมื่อเทียบกับ Q1Q อยู่นะครับเอกชนก็ตอนนี้ก็มีการขยายตัวนะครับหลักๆก็มาจากเรื่องของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่เขาต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนอัปเกรดนะครับหรือว่าการก่อสร้างอาคารเป็นการพาณิชย์นะครับก็อันนี้มันอยู่ในไพป์ไลน์ของเขาอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพวกกลุ่มห้างสินค้ากลุ่มแวร์เฮาส์นะครับกลุ่มนี้ก็คงต้องรอดูกันคิวหน้านะครับว่าตัวงบประมาณนะครับที่มีเบิกจ่ายเนี่ยสามารถเบิกได้มากขึ้นหรือเปล่านะครับหรืออาจจะได้จบในงบประมาณปีนี้หรือเปล่านะครับผมครับอันนี้ข้อมูลก็มาจากทางสสช.นะครับหรือสำนักสภาพัฒน์นะครับผมสุดท้ายนะครับภาคกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็กลุ่มนี้จริงๆก็ต้องชี้แจงว่าประเทศเรานะครับประเทศไทยเนี่ยกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเป็นการผลิตเพื่อส่งออกเป็นหลักนะครับผมก็ถ้าเกิดกลุ่มคู่ค้าของเราที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยมีสภาวะเศรษฐกิจที่ดีนะครับกลุ่มนี้ก็จะโตตามไปด้วยนะครับก็อย่างที่ทราบตอนนี้ก็คือหลายๆประเทศก็เริ่มมีการชะลอตัวนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็หลายๆประเทศก็เริ่มมีการลดดอกเบี้ยแล้วนะครับผมแต่ก็ยังมีหลายประเทศอย่างประเทศจีนเองนะครับหรือญี่ปุ่นเนี่ยที่เศรษฐกิจก็ยังไม่ได้กลับมาสักทีเดียวนะครับก็ถ้าสั้นๆก็คือตอนนี้ภาพรวมยังทรงๆนะครับยังไม่ค่อยดีนะครับก็ต้องดูภาพของ geopolitics ไปเรื่อยๆก่อนนะครับแล้วก็หลายๆส่วนที่มีผลกระทบนะครับอันนี้ที่พอจะ point out ขึ้นมาได้ก็คืออาจจะมีช่วงนี้สินค้าจากจีนเนี่ยมีการล้นทะลักเข้ามาในไทยค่อนข้างเยอะนะครับเนื่องจากทางจีนนี่เขาเศรษฐกิจเขาเนี่ยไม่ได้ดีมากเพราะฉะนั้นเขาก็ยังพยายามหาตลาดใหม่ๆนะครับซึ่งเซาท์อีสต์เอเชียก็เป็นหนึ่งในจุดหมายของเขานะครับโดยเฉพาะประเทศไทยนะครับก็อาจจะมีสินค้าจากจีนทะลักเข้ามานะครับส่งผลให้
มาแข่งกับสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยนะครับผมก็ตอนนี้น่าจะเป็นช่วงที่กลุ่มแอร์นะครับแอร์คอนดิชเนอร์หรือว่ากลุ่มแอร์เนี่ยค่อนข้างจะดีเพราะว่าเป็นช่วงหน้าร้อนนะครับส่วนกลุ่มอื่นก็ลักษณะที่ทรงตัวนะครับแต่ขออนุญาตจะมีกลุ่มหนึ่งที่ตอนนี้โดดเด่นขึ้นมานะครับก็คือกลุ่มฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะครับก็จริงๆตัวเนี้ยประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งผลิตฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์มาค่อนข้างนานแล้วนะครับแล้วก็เรียกว่าน่าจะ contribute เยอะมากนะครับในเรียกว่าตลาดโลกเลยก็ดีนะครับอันนี้ไม่ได้รวมถึง solid state นะครับอันนี้เป็นคือตัว conventional hard disk drive นะครับซึ่งรีเสิร์ชล่าสุดที่ผมดูมาเนี่ยขออนุญาตให้ดูตรงกราฟก่อนนะครับกราฟจะเห็นว่าในช่วงตั้งแต่ Q3 Q4 Q1 ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขมันค่อนข้างสูงขึ้นนะครับอยู่ที่ทางที่ดีขึ้นนะครับในการส่งออกคือแต่ท่านอาจจะสงสัยเอ๊ะตอนนี้มันมีเทคโนโลยีใหม่เป็น solid state แล้วแต่ทำไมฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์แบบเดิมเนี่ยยังคงขายได้อยู่ต้องบอกงี้ครับคือว่าตัวเทคโนโลยี solid state เนี่ยจริงๆคือเป็นเทคโนโลยีที่ดีกว่านะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็แลกมากับตัว cost หรือราคาที่ยังสูงอยู่นะครับแล้วก็เมื่อเทียบราคาต่อหน่วยความจุแล้วเนี่ยตัวฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์แบบเดิมเนี่ยยังตอบโจทย์มากกว่านะครับเพราะฉะนั้นในไม่ว่าเทคโนโลยีคลาวด์เองก็ดีหรือเทคโนโลยีที่ทำเป็นตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาก็ยังใช้ตัวฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์นะครับที่มีขนาดที่ใหญ่กว่าแต่ในเงินในงบลงทุนที่ต่ำกว่านะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้พอธุรกิจกลุ่มนี้โตเนี่ยกลุ่มฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เลยกลับมานะครับอันนี้ก็เป็นภาพสแนปช็อตที่เกิดขึ้นนะซึ่งทางธุรกิจก็มีส่วนอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับมีสเต็กอยู่ในกลุ่มนี้นะครับอันนี้ก็เป็นภาคอัปเดตนะครับในส่วนตัวแอปพลิเคชันนะครับก็จากทั้งสามส่วนนะครับก็เลยโยงมาในภาพรวมที่ให้เห็นนะครับว่ารายได้ของเรานะครับในปีที่ผ่านมานะครับตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้ว66นะครับถึงมีนาคม67ซึ่งเป็น fiscal year เรานะครับก็เรามีรายได้ทั้งกลุ่มนะครับอยู่ที่2,632ล้านบาทนะครับผมโดยแจกแจงเป็นพอร์ชั่นได้ดังนี้นะครับก็กลุ่มออโตโมทีฟเนี่ยเรา contribute อยู่ที่ 48% ของรายได้เลยนะครับก็คือเกือบครึ่งเลยนะครับซึ่งในวงเล็บที่สีแดงเนี่ยก็คือปีก่อน44นะปีนี้ขึ้นมาเป็น48นะครับโดยแบ่งเป็นรถยนต์ 60% แล้วก็มอเตอร์ไซค์ 40% นะครับตัวเซกเตอร์รองลงมาก็คือกลุ่มก่อสร้างนะครับอยู่ที่ 23% นะครับกลุ่มสีเหลืองนะครับแล้วก็อันดับ3ก็เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือ Home Appliance นะครับ 21%นะครับที่เหลือก็จะเป็นกลุ่มเทรดดิ้งนะครับซื้อมาขายไปสต็อกที่5%นะครับเราก็ยังคงกลุ่มนี้อยู่ซึ่งเราก็มองกลุ่มนี้เนี่ยเราค่อนข้างจะ selective นะครับก็คือเราเลือกที่เฉพาะเป็นสต็อกที่เทรด A นะครับเป็นหลักที่เขามีฐานะการเงินที่มั่นคงนะครับแล้วก็มีปริมาณสั่งซื้อที่เหมาะสมและก็มีความสามารถในการจ่ายคืนนะครับก็กระแสเงินสดที่ค่อนข้างดีนะครับอันนี้คือทางทีมเซลล์เราก็ค่อนข้างคัดเลือกนะครับเป็นหลักนะครับขออนุญาตไปต่อเลยนะครับไปเซสชั่นต่อไปก็จะเป็นเรื่องของผลประกอบการทางธุรกิจนะครับหรือว่างบการเงินนะครับอันนี้ก็จะขอส่งต่อให้ทางคุณนกนะครับได้พรีเซนต์ต่อค่ะขอรายงานนะคะผลประกอบการที่สำคัญนะคะประจำปี2566นะคะซึ่งรอบระยะเวลาบัญชีนะคะของทางบริษัทเริ่มตั้งแต่1เมษายน2566เป็นถึง31มีนาคมนะคะ2567ค่ะในส่วนของยอดขายนะคะประจำปีนะคะ2566เราปิดอยู่ที่2,632ล้านบาทนะคะซึ่งลดลงจากปีก่อนนะคะ5.7%นะคะซึ่งเมื่อปี2565เนี่ยเราปิดยอดอยู่ที่2,791ล้านบาทนะคะก็โดยภาพรวมน่าจะมาจากในส่วนของราคากลุ่มคอมมูนิตี้นะคะในตลาดที่ลดลงนะคะต่อไปนะคะจะเป็นกำไรขั้นต้นประจำปี2566ค่ะซึ่งปิดอยู่ที่ 11.03% นะคะเมื่อเปรียบเทียบกับปี2565ค่ะลดลงไปอยู่ที่ 1.1% นะคะกำไรขั้นต้นก็อยู่ในส่วนที่ทางฝ่ายบริหารนะคะควบคุมจัดการให้อยู่ในการบริหารจัดการที่ดีควบคุมต้นทุนให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะคะมาดูกันที่กำไรสุทธิประจำปี2566นะคะทั้งกลุ่มบริษัทปิดอยู่ที่79ล้านบาทค่ะ
ก็คิดเป็นนะคะ3%ของรายได้รวมนะคะทั้งนี้ในส่วนที่ลดลงจากปี2565เนี่ยเราก็จะอยู่ที่ประมาณถ้าปี2565เนี่ยกำไรสุทธิเราอยู่ที่106ล้านบาทซึ่งคิดเป็น3.8%ก็ลดลงอยู่นิดนึงนะคะจากปีที่แล้วต่อไปนะคะขอเป็นเรื่องของ Earnings per share นะคะหรือกำไรสุทธิต่อหุ้นนะคะของบริษัทปิดอยู่ที่21สตางค์นะคะต่อหุ้นนะคะก็ลดลงนิดหน่อยจากปี2565นะคะที่อยู่ที่28สตางค์ต่อหุ้นค่ะในส่วนต่อมานะคะของเงินปันผลต่อหุ้นค่ะประจำปี2566นะคะบริษัทประกาศจ่ายอยู่ที่25สตางค์ต่อหุ้นค่ะซึ่งอืมทางบริษัทเนี่ยได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างการนะคะไปเมื่อเดือนธันวาคม2566นะคะอยู่ที่14สตางค์ต่อหุ้นค่ะคงเหลือที่จะต้องจ่ายก็คือ11สตางค์ต่อหุ้นนะคะแต่ทั้งนี้ก็จะต้องอยู่ในผ่านของการอนุมัติประชุมผู้ถือหุ้นนะคะในวันที่อันนี้เรียนเชิญวันที่24กรกฎาคม2567นะคะเรามีกำหนดจ่ายเงินปันผลนะคะอยู่ที่ในวันที่9สิงหาคม2567ทั้งนี้นะคะวันที่เราปิด ex-date ก็คือวันที่14มิถุนายน2567ค่ะต่อมาค่ะเป็นอัตราส่วนสภาพคล่องประจำปี2566นะคะอยู่ที่3.2เท่านะคะก็ดีขึ้นจากปี2565นะคะ D/E ratio นะคะติดอยู่ที่32โทษค่ะ0.32เท่านะคะซึ่งก็ดีขึ้นจากปี2565ประสิทธิภาพในการชำระหนี้นะคะ ROA นะคะหรือผลอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์นะคะทั้งปีนะคะอยู่ที่3.9%นะคะและต่อด้วยอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะอยู่ที่5.8%ค่ะของปี2566ค่ะขอจบรายงานของข้อมูลสำคัญทางธุรกิจเท่านี้ค่ะครับขอบคุณคุณนกมากนะครับก็อันนี้ก็เป็นpresentation คร่าวๆนะครับของทางบริษัทนะครับก็session ต่อไปก็เป็นเรื่องของ Q&A หรือว่าถามตอบนะครับก็ตอนนี้เริ่มมีคำถามเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวทั้งผมคุณวิชพลแล้วก็คุณนกนะครับจะค่อยๆตอบในพาร์ทที่ตัวเองสามารถตอบได้นะครับก็ขอเริ่มที่คำถามแรกเลยแล้วกันนะครับผมจะอ่านคำถามก่อนแล้วก็จะค่อยๆตอบนะครับผมข้อแรกนะครับบริษัทมีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้างครับใน1-2ไตรมาสต่อจากนี้อันนี้ขอตอบในพาร์ทของตัวเองที่อยู่ในพาร์ทของการเงินก่อนแล้วกันนะครับคือตอนนี้คือทุกๆปีเนี่ยอย่างจบfiscal year เนี่ยเราก็จะมีให้แต่ละบริษัทนะครับรวมถึงบริษัทย่อยเนี่ยมีการส่งงบforecast หรือ budget ขึ้นมานะครับผมก็ขออนุญาตตอบโดยรวมเลยแล้วกันนะครับก็ในตัวของธุรกิจเองเนี่ยเราก็มองว่าตอนนี้มันเป็นทิศทางตลาดที่เรียกว่าน่าจะอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ในหลายภาคการผลิตเนี่ยก็มองตรงกันในเรื่องนี้นะครับผมว่าเราน่าจะผ่านจุดต่ำสุดของภาคการผลิตไปแล้วในภาค manufacturing นะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือตัว volume นะครับหรือว่าปริมาณนะครับโดยเป็น tonnage เนี่ยจะกลับมานะครับผมแต่ว่ามันก็จะ compensate ด้วยทิศทางของราคานะครับที่ยังอยู่ในไซด์เวย์นะครับก็คือยังไม่ได้เป็นทิศทางที่ขาขึ้นหรือขาลงซะทีเดียวนะครับหรืออาจจะตอนนี้เราก็เลยมองว่าทิศทางที่เราทำได้ตอนนี้คือการเพิ่มวอลลุ่มนะครับก็ในบัดเจ็ตที่ส่งมาก็จะเห็นว่ามีการปรับตัวของวอลลุ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้พอจะตอบได้นะครับใน1-2ไตรมาสนี้นะครับโดยทางทีมเซลล์เนี่ยก็ได้มีการเข้าไปในกลุ่มตลาดไม่ว่าจะเป็นลูกค้ากลุ่มเดิมนะครับที่เรามีการขายอยู่แล้วแล้วก็มีการเพิ่มตัว product variety มากขึ้นนะครับเพื่อให้ตอบโจทย์ในกลุ่มลูกค้าให้ครบทั้ง product นะครับเอาก็อันนี้เป็นการตัวหนึ่งที่เพิ่มแล้วก็อาจจะมีหลายๆส่วนที่เรามีการเข้าไปเจาะตลาดใหม่ๆนะครับอย่างจริงๆตัวต้องพูดว่ากลุ่ม hard disk เนี่ยจริงๆเราก็ได้กลับมานะครับก็ก่อนหน้านี้มันก็คือหายไปช่วงหนึ่งตอนนี้เราก็เลยกลับมาเพราะเรารู้ว่าเทรนตอนนี้มันเริ่มเป็นเทรนของ Hard Disk Drive นะครับหรือว่าเทรนของกลุ่มCloud นะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างคร่าวๆ
นะครับผมมีอะไรเสริมได้เลยนะจากครับก็จริงๆอย่างที่คุณวิศวัตเขาเรียนแจ้งเลยครับผมก็ถูกครับผมว่าตอนนี้คือเราพยายามที่จะในของฝ่ายขายนะครับผมโฟกัสหลักๆที่ของตัวทันเนชมีเหตุผลคือที่ว่าคือเราอยากจะเคียวให้มีดูแลลูกค้าให้มากขึ้นนะครับผมอันนี้รวมถึงลูกค้าที่เป็นลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าของเราหรือลูกค้า refresh ของเราทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าคือการที่เราจะ secure order พวกนี้มาเนี่ยมันคือวิธีการของทําให้ business ให้มันเป็นการที่ทําให้ business ทําต่อไปได้เรื่อยๆนะครับผมเลยมองของการที่ว่าในระยะยาวของการ sustainability ตรงนี้เน้นตรง tonnage ตรงเนี้ยมันสําคัญมากๆกว่านะครับผมสําคัญมากๆกว่าที่จะทําให้เราได้ซื้อมากับทำมาค้าขายกับลูกค้าใหม่ๆลูกค้าเก่าๆเรามากขึ้นนะครับผมก็อย่างที่เรียนแจ้งแล้วครับผมก็มองว่าในบัดเจ็ตรอบนี้กับไตรมาสต่อไปเนี่ยก็คือน่าจะตัวเลขน่าจะต้องมีขึ้นของในตัวทันเนชนะครับผมก็จะพยายามผลักดันตรงนี้ให้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับอ๋อนี่ครัทีบนี้ในกลุ่มบริษัทย่อยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มออโตเมทัลนะที่ค่อนข้างคอนทริบิวต์รายได้เนี่ยก็เกือบครึ่งหนึ่งนะครับของทั้งกลุ่มเนี่ยก็ขออนุญาตพ่วงไปกับข้อคำถามข้อ3เลยแล้วกันนะครับคือคำถามข้อ3เนี่ยมาถามว่ายอดขายรถยนต์สันดาปเนี่ยลดลงเยอะมากเราจะแก้ไขยังไงครับกับยอดรายได้ส่วนนี้ก็อันนี้ขออัปเดตต่อไปเลยแล้วกันว่าตัวกลุ่มของออโตเมทัลนะครับที่ธุรกิจเนี่ย100%ต้องพูดว่า100%เนี่ยอยู่ในเซกเตอร์ที่เป็นรถยนต์นะครับเพราะว่าเขาทำท่อให้กับกลุ่มคาร์เมเกอร์ที่เป็นกลุ่มญี่ปุ่นนะครับเกือบเรียกว่าทุกยี่ห้อเลยดีกว่านะฮะประมาณเกือบทุกยี่ห้อในตลาดนะครับแล้วก็มีเรื่องของท่อส่งน้ำมันนะครับEGR นะครับก็จากบัดเจ็ตที่เราเห็นล่าสุดเนี่ยก็ต้องพูดว่าทางออโตเมทัลเนี่ยค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟมากๆนะครับก็คือทำบัดเจ็ตไม่ได้เป็นบัดเจ็ตโกรทนะครับบัดเจ็ตที่ค่อนข้างจะคงเดิมจากปีก่อนนะครับเพราะทางออโต้เนี่ยยังเล็งเห็นนะครับว่าเรื่องของตัวสินเชื่อรถยนต์นะครับยังอยู่ในทิศทางที่น่าเป็นห่วงอยู่นะครับอันนี้ต้องพูดว่าน่าเป็นห่วงอยู่นะครับซึ่งจะทำให้มันส่งผลกระทบโดยตรงนะครับกับกลุ่มรถยนต์หลายๆกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มรถกระบะที่มีพรีเซนต์ไปเมื่อกี้นะครับทีนี้ถามว่าเราจะแก้ไขได้ยังไงบ้างในมุมของเราที่เป็นผู้ผลิตเองเนี่ยเราต้องพูดว่าเราไม่สามารถไปแก้นโยบายของรัฐบาลได้นะครับเพราะว่าภาพเนี่ยมันเป็นภาพใหญ่นะครับภาพของรัฐบาลภาพของทั่วโลกนะครับแต่เราคงจะแก้ที่ตัวเองนะครับเรื่องของcost reduction เองก็ดีเรื่องของ yield control เองก็ดีส่วนนี้เราไม่นิ่งนอนใจนะครับเรามองว่าตอนนี้มันเป็นช่วงวิกฤตที่ต้องเป็นโอกาสนะครับเราทำโรงงานของเราให้มี yield มีประสิทธิภาพมากที่สุดปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรนะครับเรื่องคำ preventive maintenanceตอนนี้ในช่วงของวอลลุ่มที่มันตกลงนะครับทางทีมงานของทางออโตเมทัลรวมถึงโลหกิจเองก็ดีเนี่ยก็ได้มาทําการปรับปรุงตัวเองนะครับให้ดีอยู่เสมออันนี้คงจะเป็นสิ่งที่เราทําได้อยู่นะครับโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยpolicy ของเราหลักๆคือเรื่องของ cost reduction นะครับตัวอะไรที่เป็น cost ที่เรามองว่าเราสามารถลดได้หรือตัดออกไปได้เนี่ยเราก็ไม่นิ่งนอนใจนะครับผมอันนี้ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นนะครับทุกคนด้วยนะครับอันนี้ครับผมขออนุญาตไปข้อ2นะครับย้อนกลับข้อ2นะครับดีล M&A นะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างไหมครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเทรนด์ของตลาดเนี่ยต้องพูดว่าไม่นิ่งจริงๆนะครับตอนนี้เทรนด์ทุกอย่างมันเร็วจนมากๆนะคือจากก็มีจากเดิมที่ตอนก่อนหน้านี้พวกบล็อกเชนยังดังตอนนี้ก็หายไปแล้วกลายมาเป็น AI แล้วนะครับตอนนี้เทรนด์อันดับหนึ่งซึ่งผมมองว่าโลจิตตอนนี้เราในฐานะที่เราเป็นยูเซอร์ผมต้องพูดงี้ว่าเราอาจเป็นยูเซอร์ในการอะแดปสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเราอาจจะยังมองอยู่ว่าอะไรที่เป็นเทรนด์ที่เหมาะกับเรานะครับก็อย่างเมื่อ3เดือนที่แล้วก็มีคำถามมาว่าเรามีการอะแดปใช้ AI หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ตอบไปแล้วว่านะอันนี้เป็นคำตอบตอนนั้นนะครับว่าเราเนี่ยก็ยังไม่ได้คิดว่าจะมีใช้ AI เพราะเรามองว่าประสิทธิภาพของ human resource ของเราหรือคนของเราเนี่ยยังโอเคอยู่แล้วก็ธุรกิจเรามันเป็น human to human หรือ human touch นะครับแต่ว่าวันนี้ถ้าเกิดมีคำถามนั้นมาอีกผมก็อาจจะตอบใกล้ๆเคียงเดิมแต่อาจจะเพิ่มไปนิดนึงนะครับก็ว่าตอนนี้ เราอาจจะไม่ได้มุ่งไปทาง AI ซะทีเดียวแต่เราต้องรู้ว่าเราจะใช้มันให้มีประโยชน์ได้ยังไงนะครับผมก็ตอนนี้เนี่ยมันก็เป็นเทรนด์ที่ร้อนแรงนะครับ AI ก็อันนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่เราเพ่งเล็งอยู่นะครับผมแล้วก็ถามว่าเรา give up
ในกลุ่ม MMA เลยไหมก็ไม่นะครับเรายังเปิดโอกาสอยู่เพราะว่าโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น New S Curve นะครับทั้ง5กลุ่มของทางรัฐบาลกลุ่มนี้ก็เราก็โอเพนอยู่เสมอนะครับผมับอันนี้คงจะตอบคร่าวๆกลางๆได้ประมาณนี้นะครับผมโอเคอันนี้ต่อเนื่องกันเลยครับข้อ4ก็คือบริษัทจะหาธุรกิจใหม่ๆหรือหน้าน้ำใหม่ๆบ้างไหมหรือจะปล่อยแบบนี้ไปเรื่อยๆอันนี้ผมขออนุญาตส่งให้ทางคุณวิชพลนะครับที่เป็นดูแลเรื่องขายและการตลาดนะครับผมเรียนครับครับผมอาจจะขออนุญาตแยกอันนี้เป็นคร่าวๆเป็นสักสองเรื่องแล้วกันนะครับผมเรื่องแรกคืออาจจะเป็นในมุมมองของยอดขายของเราหรือว่า Market Sector ของเรานะครับผมเรียกว่าใหม่ๆก็ได้เหมือนกันคือเราเองเนี่ยในฝ่ายขายของเรานะครับก็จะพยายามหาผลิตภัณฑ์สแตนเลสของเราเนี่ยที่เป็นตัวหลักอลูมิเนียมเอง EG GI หรือว่าทองเหลืองทองแดงเองเนี่ยมันอยู่ในชีวิตประจําวันของเราทุกเกือบทุกอย่างเลยนะครับผมมันเยอะมากจนที่ว่าเราก็ต้องลองไปหาลูกค้าใหม่ๆเซกมาร์เก็ตเซกเตอร์ใหม่ๆที่เราสามารถจะprovide support หรือว่า provide ตัวการของการขายตรงนี้เข้าไปนะครับผมก็เลยถ้าเกิดมองว่าของในการธุรกิจใหม่ของตรงนี้ใช่ครับคือเราเองพยายาม expand market ของเราตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมโดยที่เราก็จะพยายามไปหาเนี่ยแหละครับผมว่ากลุ่มใหม่ๆเนี่ยมีตรงไหนบ้างนะครับอันนี้เรามีตลอดอยู่แล้วอันที่สองก็คือถ้าเกิดจะมองว่านอกเหนือจากว่าจะเป็นพวกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆอย่างเช่นถ้าไม่ใช่สแตนเลสหรือจะเป็นเหล็กอื่นๆหรือว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เลยเป็นแก้วพลาสติกเลยก็ตามอยู่แล้วครับผมคือผมมองนะครับว่าโลหกิจเองเนี่ยเรา professional ในการของที่เป็น supply chain management ทักษะอันนี้อยู่ในถ้าเราทักษะอันนี้คือมันจะเป็นทักษะที่เราเก่งอยู่ในการทำอุตสาหกรรมของการผลิตภัณฑ์พวก raw material กับพวกนี้อยู่แล้วถ้าเราจะ branch ออกไปพวกนั้นมันก็ไม่ผิดที่จะคิดครับผมแต่ว่าอยู่แล้วครับผมพอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆพวกนั้นเนี่ยมันจะมีการส่งของเรื่องการลงทุนเครื่องใหม่ๆที่มาเกี่ยวข้องด้วยเพราะเครื่องบางเครื่องเนี่ยใช้ด้วยกันอาจจะยังไม่ได้มันอาจจะต้องมีการลงทุนเพิ่มขึ้นพวกนี้ก็ต้องมีการ planning กันมากขึ้นกว่านี้ด้วยครับผมว่าเราถ้าเราจะมาลองตลาดใหม่ๆดูกับการที่ว่าตอนนี้ในจังหวะที่ตลาดเนี่ยก็ไม่ได้ดูว่าน่าสนหน้าจะลงทุนแล้วก็ลุยมากๆเพราะการแข่งขันก็เยอะมากๆในทุกรูปแบบถ้าการลงทุนตรงนี้เนี่ยอันใหม่เลยที่เป็นผู้เล่นใหม่กับในตลาดใหม่อาจจะดูยากกว่าที่ว่าเราไปโฟกัสในตลาดของเราแล้วก็โกรในเซกเตอร์อื่นๆที่เรายังไม่ได้ไปแทบมากกว่าครับผมเพราะว่าตรงนี้ผมมองว่าอันแทบ potential ของแมทอื่นๆที่เรา profession ที่เราเก่งเรื่อง stainless EGGI non ferrous แล้วก็ตามเนี่ยผมมองว่าตรงนี้เราก็ยังเติบโตได้เรื่อยๆอยู่นะครับผมเพราะว่าอันนั้นคือคันถนัดของโลหกิจอยู่แล้วแต่ไม่เคยมองว่าผมปล่อยบริษัทเราปล่อยไปเรื่อยๆนะครับผมมีการคิดตลอดคุยตลอดว่ามี creativity ว่าเราจะทำอะไรใหม่ๆได้ไหมเพราะว่าในอนาคตกับทุกอย่างมันเติบโตเร็วมากด้วยการ introduction ของ AI เนี่ยซึ่งมีอยู่สักพักแล้วแต่ตอนนี้มันเริ่ม advance เร็วขึ้นพวกนี้เลยผมมองว่าเทคโนโลยีกับทุกอย่างอ่ะมันเร็วขึ้นเราก็ต้องตามไม่ทันเหมือนกันครับอันนี้มีการคุยกันแล้วก็ปรึกษากันตลอดอยู่แล้วครับผมนะครับผมจะตอบประมาณนี้นะครับโอเคครับก็อันนี้ก็จะท็อปอัพให้นิดนึงนะครับก็คือเหมือนที่ผมอัปเดตไปตอนข้อหนึ่งนะครับคือตอนนี้ strategy เราก็คือเราเน้นเรื่องของproduct variety นะครับที่เราจะตอบโจทย์ลูกค้าที่เราเซอร์วิสอยู่เนี่ยให้ครบมากที่สุดนะครับก็คือเริ่มมีการสั่ง inventory ถ้าใครดูงบก็จะเห็นว่า inventory เราเริ่มขยับขึ้นแล้วจากก่อนหน้านี้ inventory เราจะลดลงเรื่อยๆเพราะเรา conservative มากแต่ตอนนี้เนี่ย strategy เราเริ่มเป็นแนวแบบ aggressive ขึ้นแล้วนะครับเราเริ่มสั่ง raw material เพิ่มเข้ามาเราเริ่มเพิ่ม variety ในสเปคของกลุ่มวัตถุดิบเราเนี่ยให้ครบในลูกค้าเนี่ยในหนึ่งเจ้าแล้วก็รวมถึงเราก็มีการขอ requirement ไปด้วยว่าคุณต้องการสต็อกที่มากขึ้นกว่านี้หรือเปล่านะครับหรือว่าสเปคอื่นมากหรือเปล่าอันเนี้ยก็ตอนนี้ strategy เราคงจะเป็นเรื่องของการสวิตลูกค้าให้ได้มากที่สุดแล้วก็ดีที่สุดนะครับผมส่วนธุรกิจใหม่ๆอาจจะเป็น wait and see อยู่นะครับยังไม่ได้มีการไป invest ตัวใหม่ๆใดๆนะครับผมข้อ5นะครับโลหกิจเป็นธุรกิจแบบ B2B ที่ดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ อันนี้แล้วไม่แน่ใจว่าที่บอกว่าไม่ค่อยแข็งแรงนี่ดูจากตรงไหนนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูเราก็กำไรมาตั้งแต่ปี2008นะครับอันนี้เลยไม่แน่ใจว่าไม่แข็งแรงคืออะไรนะครับในเซกเตอร์อื่นเซกเตอร์เดียวกันก็ติดลบกันเยอะอย่างเงี้ยก็เลยไม่แน่ใจว่าอันนี้อาจจะขออนุญาตถ้าชี้แจงเพิ่มได้ก็ดีนะครับเพราะแล้วก็มีบอกมาว่าเพราะอำนาจต่อรองกับ
ลูกค้าได้น้อยแต่ต้องควบคุมความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่ไปซื้อและสต็อกเราจะแก้ไขหรือทำตรงนี้ให้ดูดีขึ้นไหมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตชี้แจงส่วนของผมก่อนแล้วเดี๋ยวจะส่งให้ทางคุณวิชพลที่เขาเป็นดูแลเรื่องของการซื้อ raw map โดยตรงนะครับผมคือจริงๆธุรกิจของเราเนี่ยมันก็มองได้สองด้านนะครับผมคืออำนาจต่อรองกับลูกค้าได้น้อยเนี่ยจริงๆเนี่ยเราได้ตัวอำนาจต่อรองเนี่ยในฝั่งที่เป็นซัพพลายเออร์เนี่ยเยอะนะครับต้องมองนี้เพราะว่าธุรกิจ B2B กับ B2C เนี่ยจะไม่เหมือนกัน B2B ก็คือว่าเราใช้วอลลุ่มในปริมาณที่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยอำนาจต่อรองฝั่งที่เป็นตัวต้นน้ำของเราเนี่ยเราสามารถที่จะคุยได้เยอะเพราะว่าเราเป็นผู้ซื้อที่ค่อนข้างเยอะอันนี้ส่วนที่เราแข็งแรงนะครับพอเราได้แข็งแรงตัวนั้นเนี่ยแล้วทีนี้สิ่งที่เราทำต่อมาคือว่าการทำให้อีโคซิสเต็มของเราเนี่ยอยู่ได้ก็คือการช่วยเหลือลูกค้านะครับเราไม่ต้องการไปต่อรองลูกค้าเพราะถ้าเกิดลูกค้าอยู่ไม่ได้เราก็อยู่ไม่ได้นะครับเราก็เอาสิ่งที่เราสามารถมีอำนาจต่อรองจากซัพพลายเออร์เนี่ยมาทำให้กลุ่มลูกค้าเราเนี่ยมีการซื้อมาซื้อจากเราไปแล้วก็ไปผลิตแล้วยังได้กำไรอยู่นะครับโดยอันนี้ยังไม่ได้รวมถึงเรื่องของตัวการที่เรามีประสบการณ์นะครับในเรื่องของตัวโลหะนะครับเนี่ยเราสามารถที่จะแนะนำว่าถ้าเราเปลี่ยนไปใช้สเปคอื่นเนี่ยบางทีอาจจะทำให้ตัวการผลิตของเขาเนี่ยดีขึ้นหรือคอสลดลงนะครับไม่ว่าจะเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็นสเปคของmaterial หรือว่าความหนาใดๆก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันนึงนะครับผมส่วนเรื่องของการควบคุมความผันผวนของราคาวัตถุดิบเนี่ยต้องพูดว่าธุรกิจเราก็เป็นกึ่งคอมมูนิตี้นะครับก็พวกเราก็แต่ว่าโดย positioning ของเราเนี่ยเราไม่ใช่ speculator นะครับเราเป็น manufacturing เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวราคาความผันผวนเนี่ยเราก็มีการควบคุมในระดับหนึ่งนะครับคือเราก็พยายาม fast in fast out นะครับแล้วก็ทำให้ราคาเนี่ยมันใกล้เคียงกับราคาปัจจุบันมากที่สุดนะครับซึ่งกลุ่มลูกค้าเราก็เข้าใจนะครับผมเราจะไม่ได้ลักษณะว่าซื้อมาตุนแล้วก็ขายไปนะครับผมอันนี้อาจจะเป็นธุรกิจเทรดดิ้งนะครับก็ส่วนเรื่องของค่าเงินนะครับผมเราก็ถ้าเกิดมีการสั่งซื้อจากทางต่างประเทศเนี่ยเราก็ fully hedge 100%เลยนะครับเพราะเราไม่ได้ต้องการที่จะมาหาส่วนต่างหรือกำไรจากค่าเงินนะครับผมก็อันนี้คือสิ่งที่เราทำนะครับก็อันนี้อธิบายให้ฟังนะครับก็อาจจะต้องมองมุมที่กว้างขึ้นนิดนึงนะครับคือเพราะว่าเราเชื่อว่าธุรกิจเราที่อยู่ในตอนนี้เนี่ยเราไม่ได้มีแค่ลูกค้าหนึ่งท่านนะครับเรามีสเตคโฮลเดอร์อีกเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารนะครับซัพพลายเออร์นะครับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นเองก็ดีนะครับหรือว่าพนักงานเองก็ดีเราต้องเอาอาร์เรย์ทั้งหมดเนี่ยมาคอนซิเดอร์นะครับผมอันนี้ก็เป็นแนวคิดของการทำธุรกิจของธุรกิจนะครับผมนะครับก็ท่านนี้ขออนุญาตขอเสริมนะครับผมของการที่คุณวิทวัฒน์เรียนแจ้งมาว่าในของเนี่ยคือเพราะว่าผมเป็นฝ่ายขายของผมเนี่ยในทีมของผมก็จะเน้นให้ทุกคนเรื่อยๆนะครับผมว่าเราอยากจะ create value ให้กับลูกค้าของเรานะครับผมซึ่งการที่เรา speculate ของเราเนี่ยซื้อมาแล้วก็การว่าซื้อมาแล้วขายไปแทบจะเป็นคล้ายๆเหมือนหุ้นเนี่ยทางโลหกิจเนี่ยจะไม่ได้เล่นเป็นสไตล์อย่างนี้เพราะว่าผมมองว่าพอทำอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยของที่เราปล่อยไปในตลาดเนี่ยมันไม่ได้เข้ากับแบบมันไม่ได้เข้ากับ real B2B มากๆขนาดนั้นนะครับผมลูกค้าที่พวกผมเข้าไปพบเนี่ยเป็น user ก็ตามหรือว่าจะเป็นลูกค้าที่นำของเราเนี่ยไปใช้ต่อจริงๆก็ต้องการการต่อรองค่อนข้างเยอะนะครับผมทั้งคู่เลยทั้งฝั่งผมกับฝั่งเขาเหมือนกันเลยการที่อำนาจของเนี้ยก็จะอยู่ทั้งสองฝ่ายเราคุยกันเรื่องนี้ตลอดเหมือนกันนะครับผมก็เลยมองว่าก็ถูกครับผมว่าเนี่ยที่คุณวิทวัฒน์เรียนแจ้งนะครับผมเราไม่ได้เน้น speculate อยู่แล้วเราจะเน้นเป็นตัวของแบบทำ business เป็น core business ของเราเลยนะครับสร้าง value ให้มากที่สุดให้ลูกค้าของเราให้ได้เพื่อเขาจะได้ไปทำธุรกิจของต่อของเขาได้ต่อเหมือนกันนะครับผมประมาณนี้นะครับมีคำถามก็สามารถส่งมาได้เลยนะครับผมไม่มีแล้วก็บริษัทโลจิสติกส์นะครับก็เราลิสต์มาตั้งแต่ปี2008ใช่ไหมครับแล้วก็เราก็
เข้าร่วมOpportunity Day กับตลาดซับนะครับทุกครั้งเลยครับยังไม่เคยขาดเลยนะครับก็มันก็เป็นโอกาสให้ทางนักลงทุนนะครับหรือว่าผู้ถือหุ้นทุกท่านนะครับได้มีโอกาสเข้ามาสอบถามโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยเราก็ได้มีเชิญทั้งสองท่านมาจอยนะครับคิดว่าก็จะเป็นฟอร์แมตนี้ไปเรื่อยๆนะครับทำให้ได้มุมมองของฝ่ายขายและการตลาดโดยตรงนะครับแล้วก็ทางคุณนกก็คือทําภาพของการเงินการบัญชีนะครับโดยตรงอยู่แล้วนะครับผมก็ยังไงถ้ามีโอกาสหรือมีคําถามก็ขอให้ติดตามเราเรื่อยๆนะครับเพราะว่าทุกๆ3 เดือนเราก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับผมโอเคถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมแล้วก็อาจจะขออนุญาตจบการพรีเซนต์นะครับแล้วก็ตอบคำถามนะครับในรอบเดือนนี้รอบปีนะครับ Fiscal Year นี้นะครับผม2 เดือนครับโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับ